สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เชื่อมโยงมาที่เรื่องของชูอัฟฟิลิกนะฮะมีประเด็นออกมานะครับเนื่องจากว่าฟิลิกในช่วงนี้สถานการณ์กับแอตเลติกเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตามแหล่งข่าวที่ผมเคยให้ข้อมูลกันไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็มีเรื่องของโอกาสการย้ายทีมสูงมากๆในช่วงตลาดรอบหน้าหรือว่าในช่วงมกราคมนะครับหรืออาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ก็รอติดตามกันในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเดอะไทม์นะครับโดยนักข่าวอย่างทอมออนัทซึ่งเป็นนักข่าวสายฟุตบอลสเปนเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าซึ่งสโมสรที่กำลังสนใจชัวฟิลิกเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องของข้อตกลงมูลค่าค่าตัวของชัวฟิลิกอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับตัวเต็งเนี่ยก็ยกให้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับแล้วก็มีบาเยิร์นมิวนิกต่างก็ให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับในขณะที่บาร์เซโลนาเนี่ยมีความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ทางบาร์เซโลนาเนี่ยก็ไม่สามารถจ่ายเรื่องของค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้ได้เพราะว่าค่าตัวของทางชัวฟิลิกหรือว่าค่าธรรมเนียมของทางชัวฟิลิกเนี่ยมันมีเม็ดเงินราคาที่สูงมากๆ100ล้านยูโรนะครับหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมากกว่า100ล้านยูโรเสียอีกนะฮะบางกระแสก็บอกว่า120 130 150ล้านยูโรนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าแอตเลติกเนี่ยจะรับฟังข้อเสนอของชัวฟิลิกในเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยมีแมนยูแล้วก็รวมถึงอีกหลายทีมเนี่ยให้ความสนใจแมนยูอยู่ในทีมที่ให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อย่างหนักนะครับแมนยูได้มีการพบกับเอเย่นของทางฟิลิกมาแล้วก็คือจอร์จเบนเดสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยทางแอตเลติกต้นสังกัดของชัวฟิลิกเนี่ยมีการยืนยันกับทางแมนยูนะครับว่าทางชัวฟิลิกไม่ได้มีไว้ขายในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้กับแมนยูแล้วก็อีกหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้นะครับนอกจากนั้นครับอาร์ตสื่อของฝั่งสเปนกันบ้างอาร์ตเนี่ยก็ได้มีการระบุคล้ายๆกับเดอะไทม์นะครับอาร์ตเนี่ยบอกว่าแอตเลติกเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยตัวชัวฟิลิกตัวรุกของทีมออกจากทีมในช่วงมกราคมเรื่องของราคาเนี่ยอยู่ที่100ล้านยูโรนะฮะโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีรายงานกันออกมานะครับว่าชัวฟิลิกเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังจอร์จเบนเนตเอเย่นส่วนตัวว่าให้มีการมองหาสโมสรปลายทางให้หน่อยนะครับในช่วงตลาดรอบหน้านะซึ่ง เรื่องของโปรไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องตอบโจทย์สำหรับนักเตะด้วยก็คือการย้ายไปของเขาในรอบหน้าเนี่ยหรือว่าปลายทางต่อไปเนี่ยก็คือสโมสรดังกล่าวเนี่ยต้องการันตีเรื่องของโอกาสการลงสนามแบบเสมอให้ด้วยนะครับก็ข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้ฮะส่วนทีมตัวเต็งก็บอกไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงกันดีกว่าว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสซื้อตัวชัวฟิลิกมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพูดถึงในช่วงมกราคมนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราดูแรงลมหรือว่ากระแสข่าวส่วนใหญ่เนี่ยฮะเกี่ยวกับพวกตัวเลือกแนวรุกที่แมนยูกำลังมีข่าวเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่าตัวเต็งเนี่ยมันไม่ใช่ชัวฟิลิกอย่างแน่นอนนะครับตัวเต็งก็คือโคดี้กักโปนั่นเองนะฮะที่เราทราบกันมีข่าวอย่างหนักตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์จนณปัจจุบันก็มีข่าวแบบแทบจะทุกวันช่วงนี้ก็ยิ่งแต่มีกระแสร้อนแรงขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อตัวชัวฟิลิกในช่วงมกราคมเนี่ยสำหรับแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากนะครับบวกกับทั้งเม็ดเงินค่าตัวที่มีราคาสูงของชัวฟิลิกถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับโคดิโกโปมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนี่แหละคือสิ่งที่บอกว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าชัวฟิลิกไม่ดีนะฮะเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งอนาคตไกลคนหนึ่งอายุยังน้อยด้วยแต่ว่าเรื่องของเม็ดเงินแล้วก็เรื่องของโปรไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นแบบตัวเต็งที่เอริกเทนฮากต้องการต่างหากนะครับคือนักเตะรายนี้นะครับแมนยูสนใจแน่นอนผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่า
ถ้าเกิดมันเลือกได้เพียงแค่คนเดียวอ่ะในช่วงมกราคมเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่าเอริกเทนฮากต้องเลือกโคดิโก้โปอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่มีความต้องการตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์อยู่แล้วราคาไม่แรงเกินไปนะครับรวมไปถึงเป็นผู้เล่นที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับนี่คือในมุมมองผมนะนะครับที่มองว่าโคดิโก้โปมีโอกาสที่จะย้ายมาแมนยูมากกว่าชัวฟิลิกในช่วงมกราแต่ถ้าเกิดขยับไปในช่วงซัมเมอร์นะครับช่วงที่การเงินอะไรต่างๆมันรวบรวมเม็ดเงินได้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยแมนยูอาจจะมีการเปลี่ยนเจ้าของทีมก็ได้นะครับเพราะว่าตามรายงานจาก BBC ก็บอกอยู่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงในซีซั่นนี้นะฮะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของทีมรายใหม่เข้ามาหรือว่าเป็นเจ้าของทีมเดิมเนี่ยการรวบรวมเม็ดเงินก็น่าจะมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดตอนนั้นชัวฟิลิกยังไม่ได้ย้ายทีมเนี่ยนะฮะแมนยูก็มีโอกาสได้ในตอนนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงมกราเนี่ยผมว่ายังมองว่าเป็นเรื่องยากกันอยู่นะครับโคดิโก้โปน่าจะมีโอกาสย้ายมามากกว่าชัวฟิลิกนะฮะนี่คือมุมมองผมนะฮะส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับดีลนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องอื่นครับที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะก็คือมุมมองของสเวนโกรันเอริกสันนะครับเอริกสันเนี่ยเขามองว่าโคดิโก้โปเนี่ยกำลังทำได้ดีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดย้ายมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเขาก็จะทำได้ดีมากๆด้วยแล้วรวมถึงนักเตะเนี่ยไม่น่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวนานสักเท่าไหร่นะครับในการเข้ากับระบบการเล่นในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ว่าประเด็นก็คือตอนนี้คริสเตียโน่โรนัลโดไปแล้วนะครับแมนยูเนี่ยต้องการตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้ามากกว่านะครับหรือว่าศูนย์หน้าธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยคนที่น่าสนใจที่สุดก็คือแฮร์รี่เคนแต่ว่าเคนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูจำเป็นที่จะต้องหานักเตะประเภทแบบนี้เข้ามามากกว่าที่จะเป็นโคดิโก้โปนะครับไม่ใช่ว่าโคดิโก้โปเนี่ยไม่เหมาะสมหรือว่าปรับตัวไม่ได้อะไรก็ตามแต่แหละนะฮะคือเขาเป็นนักเตะที่ดีแต่ตอนนี้แมนยูต้องการศูนย์หน้าตัวเป้าซึ่งโคดิโก้โปเนี่ยเขาเป็นตัวริมเส้นนะครับตัวริมเส้นที่สามารถจบสกอร์ได้โยกเข้ามาตรงกลางเพื่อยิงประตูได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ศูนย์หน้าธรรมชาตินะครับซึ่งตำแหน่งของโคดิโก้โปเนี่ยมันก็มีหลายคนเนาะในสโมสรแมนยูนะฮะนี่คือมุมมองของสเวนโกรันอิริกสันนะครับที่มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็มองว่ามันก็อยู่ที่เอริกเทนฮากอ่ะที่เป็นคนเลือกใช้นะครับจะมีการปรับแต่งปรับจูนหรือว่ากลายพันธุ์ของโคดิโก้โปไปเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นกันอยู่นะครับว่าในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยก็โปก็เล่นได้ในระดับทีมชาติเหมือนกันเป็นหน้าคู่นะครับก็รอติดตามกันว่าถ้าเกิดมาจริงนะครับเอริกเทนฮากจะมีการปรับแต่งอย่างไรหรืออีกมุมมองหนึ่งอย่างที่สเวนแนะนำเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งไปมองโคดิโก้โปนะครับไปมองหาศูนย์หน้าธรรมชาติจะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นปิดท้ายกันครับก็คือเรื่องของคาเซมิโร่ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างคาเซมิโร่เนี่ยนะครับก็ออกมายอมรับครับว่าสุดเซอร์ไพรส์ครับที่ได้เห็นแพชชั่นต่อวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับแฟนบอลนะฮะที่มีแพชชั่นแบบสุดเวียงกับการดูบอลนะครับในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยแฟนบอลก็เอาแต่พูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับชีวิตก็มีแต่ฟุตบอลนะที่อังกฤษนะฮะซึ่งเขาก็เซอร์ไพรส์มากๆนะครับคือแบบแพชชั่นฟุตบอลเนี่ยมันเกินร้อยซะอีกนะครับบรรยากาศในถิ่นโอลด์ฟอร์ดก็คือการเตะในบ้านก็เพอร์เฟกต์นะฮะรวมไปถึงเกมเยือนต่างๆนะครับบรรยากาศมันเพอร์เฟกต์มากๆทั้งแฟนบอลบรรยากาศภายในสนามนะครับแล้วก็คนคอยเชียร์อะไรต่างๆมันน่าเหลือเชื่อนะฮะนั่นคือสิ่งที่คาซิเมโร่มีการคอมเมนต์กันออกมามันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เคยสัมผัสอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบแพชชั่นแบบหนักเท่าแบบอังกฤษอะนะฮะอังกฤษนี่มันเดือดมากๆแล้วก็อารมณ์ร่วมเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงกันสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ